สวัสดีครับมีร้านค้าตัวแทนที่ขายช้างน้อยที่โนต้านะครับแล้วเจอปัญหาสายคัดขาดนะครับนี่ครับเราจะมาดูว่าปัญหามันคืออะไรตอนที่เราประกอบจากโรงงานไปเนี่ยนะฮะตัวเนี้ยมันจะหลวมนะฮะมันจะหลวมอันนี้คือถูกต้องแล้วนะครับนี่คือถูกต้องนะแต่ถ้าบางร้านที่ไปประกอบอีกทีนึงแล้วบอกว่าตัวนี้มันหลวมเนี่ยล็อกขันตัวนี้แน่นนะฮะเดี๋ยวมาดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับลองขันให้แน่นดูครับโอเคบางร้านนี่ไปขายตรงนี้แน่นนะฮะนี่ฮะเวลาเราสับคาร์ดปุ๊บนี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้คือตัวนี้มันจะลังตัวนี้มันจะลังแล้วมันก็จะทำให้สายคัดขาดซึ่งที่ถูกต้องแล้วนะฮะก็คือว่าเราต้องคายตรงนี้ให้หลวมนิดนึงนะฮะเดี๋ยวคายให้หน่อยน็อตตัวนี้มันจะแน่นของมันอยู่แล้วนะฮะน็อตตัวนี้มันจะไม่ถอยออกนะครับแต่ว่าแล้วเวลาทำงานนี่ฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะสายคัดมันจะสามารถที่จะห้อยตัวได้นะฮะองศามันก็จะไม่บิดนะมันก็จะทำให้สายคัดตัวนี้ไม่ขาดนะครับถ้าเจ้าไหนบอกว่าตัวนี้มันหลวมนะฮะมันไม่หลวมนะครับในนี้คือถูกต้องแล้วนะครับผมถ้าท่านใดมีปัญหาสงสัยอยากจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับช้างน้อยก็สามารถไลน์มาถามกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะหาสาเหตุแล้วก็จะตอบกลับไปให้นะครับผมขอบพระคุณมากครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ